เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้ฮะเราอยู่ในเกม Jurassic World ก็มีหลายคนถามหานะครับว่าพี่ยังเล่นอยู่ไหมครับ Jurassic World ลืมแล้วเหรอครับเล่นอยู่นะครับแต่เวลาผมเล่นเนี่ยผมแค่เข้ามาเก็บนู่นนั่นนี่เฉยๆแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่ให้ผมทำเป็นคอนเทนต์อ่ะผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปครับผมก็เลยแบบซุ่มเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็เป็นเกมที่สนุกดีนะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแค่นั้นเองแล้ววันนี้ก็นะมั้ยอัดคลิปให้น้องๆดูว่าผมเล่นไปถึงไหนแล้วผมเล่นไปถึงเลเวล22แล้วนะฮะก็ผมไม่ได้เล่นแบบจริงจังเท่าไหร่นะก็เล่นทิ้งๆไว้แล้วก็คิดได้ค่อยเข้ามาเปิดดูอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนนี้ผมมีไดโนเสาร์ที่เป็นระดับแลเนี่ยไม่ใช่แลสิระดับเนี่ยทั้งหลายพวกเนี้ยมันระดับอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะตอนนี้เนี่ยอันนี้มันระดับอะไรเนี่ยเนี่ยเหมือนตัวเหี้ยเลยอ่ะเหมือนไดโนเสาร์มันระดับอะไรมันมีระดับบอกไหมครับตัวนี้ไม่รู้ป่ะเดี๋ยวลองกดบวกดูเนี่ยเนี่ยอ๋อระดับแรครับตัวนี้พวกนี้ระดับแรเหรอเราก็มีอยู่2ตัว3ตัวเยอะแล้วนะเยอะแล้วหลายตัวแล้วนี่แต่ว่าก็ยังไม่เก่งนะถึงมีเยอะแต่ก็ยังไม่เก่งเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นไงนานทีเรามาเล่นนี่เรามาฟิวชั่นเดี๋ยววันนี้เราลอง PVP กิจกรรมดูไหมน่า PVP กิจกรรมดีกว่าลุ้นการ์ดไดโนเสาร์กันว่าเราจะได้การ์ดอะไรว่าเขามีกิจกรรมให้ไปสู้กับไดโนเสาร์ถ้าเราจะได้การ์ดอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นนักทีรอแล้วกันขี้เกียจมา PVP กิจกรรมดีกว่านี่กิจกรรมนี้ชนะ2ครั้งเหรอได้ลุ้นการ์ดนี้เหรอเอาดิเฮ้ยอ๋อเราจะสู้กับไดโนเสาร์6ตัวแล้วเราจะเอาตัวอะไรไปสู้อ่ะไดโนเสาร์6ตัวมาลองดูฮะว่าจะไหวหรือเปล่าโอ้โหมันจะไหวแหละผมตีเลยแล้วกันปับเรียบร้อยโอ้ยมีแต่กินพืชเหรออ๋อนี่มีตัวอื่นด้วยทำไมเขาไม่ตีอ่ะทำไมเขาไม่ตีผมตีไป2เทิร์นเลยแล้วกันเขากัน1อย่างนี้เรียบร้อยครับปึ้งมันเป็นการสู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาจะมีไดโนเสาร์มาสู้กับเรา6ตัวนะถ้าชนะครบ6ตัวเราก็จะผ่านใช่ไหมโอเคเขามี3เทิร์นแต่ทำไมเขาไม่ตีไม่อะไรเลยอ่ะตายอย่างนี้ปึ้งอย่างนี้ผมก็ชนะรัวๆดิปึบ4เทิร์นดูว่ามันจะตีเราบ้างไหมตีเทินนะตีมา4เทินเลยฮะตึงเรียบร้อยแล้วตีซับ1ผมว่าตี1ก็น่าจะตายกันอ่ะไปอย่างนี้ผมว่าน่าจะตายแหละตึมเรียบร้อยเทินต่อไปไอ้นี่เหมือนกระหังอะเนาะปึ้งเราป้องกัน2แต่ว่าเมื่อกี้เขาเทิน4อันเขาไม่ทำอะไรเราเลยอะโอ้เรียบร้อยน่าจะตัวเดียวนะฮะจัดการหมดโอเพนเทิร์นโอ้โหเขา6เทิร์นนะถ้ามันตีหมด6เทิร์นนี่เราตายได้นะโอ้ยตีแค่2เทิร์นเองเหรอเทียร์เราตีหมดเลยครับ5เทิร์นนี่เรียบร้อยนะชนะปึ้งเรียบร้อยครับไหนมาดูสิอ๋อยังไม่ได้ต้องชนะ2ทีนะนี่เหลืออีก1ทีครับโอเคเดี๋ยวรับเควสก่อนแล้วเหลืออีก1ทีที่เราต้องชนะนะฮะมาเราเอามันจะมีกินพืชใช่ไหมกับบินเราเอาตัวน้ำไปดีกว่าเอาตัวน้ำไปแล้วก็น่าจะกินพืชกับบินแหละเท่าที่เห็นเนาะเราเอาไปแค่นี้ดีกว่านะน่าจะสู้ได้แหละแค่นี้น่าจะไหวแหละไปเอาไปเผื่อตัวนึงครับนั่นไงมาอีกแล้วเหมือนเดิมอ๋อคราวนี้7ตัวเลยครับมันจะเยอะกว่าเดิมตัวนึงนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะยากหรอกมั้งคิดว่านะมาตัวต่อไปเป็นตัวบินเทิร์น2เทิร์น2ไม่ตีเลยแสดงว่า
ตามสไตล์คอมมันน่าจะตีหนึ่งเฮ้ยตีสองเอ้ยป้องกันสองผมพูดผิดเฮ้ยผมนึกว่าเขาจะกันไว้แค่หนึ่งแล้วก็กดเทิร์นอีกหนึ่งแต่ผิดคาดครับเขากดกันสองเลยเฮ้ยแต่เขาตีมาหนึ่งเทิร์นโอเคเราตีไปหนึ่งก็น่าจะตายแล้วนะแล้วก็กดเทิร์นหมดเลยเพิ่มเทิร์นหมดเอ้าเฮ้ยผิดคาดอีกแล้วอะไรวะเขามีสามเทิร์นนะผมต้องกันธาตุแล้วอย่างนี้กันธาตุครับเหมือนเมื่อกี้ไงธาตุคราวนี้เขามี4เทิร์นเพิ่ม1เป็น5เขามี5เทิร์นดูว่าเขาจะทำอะไรต่อไปเขามี5เทิร์นไม่ทำอะไรเลยแสดงว่าน่าจะเป็นไม่ป้องกันก็กดเทิร์นผมมองว่าเขาน่าจะกดกันประมาณ4ผมจะตีไป5เทิร์นแล้วก็ใช้เทิร์นหมดเลยเออผมจะตีกัน3ว่ะเราผิดพลาดไม่เป็นไรผิดพลาดก็ไม่เป็นไรปึบแต่ตัวนี้น่าจะเพิ่มเป็น7ป่ะอ้าวเป็น6ดูเขามี6เทิร์นครับดูเขาจะทำอะไรต่อ6เทิร์น6เทิร์นตีมา4เทิร์นแสดงว่าอีก2เขาน่าจะเพิ่มแต้มไม่งั้นก็ป้องกันผมตีไป3เทิร์นน่าจะตายนี่แล้วก็เพิ่มเทิร์นของเรา4โอเคน่าเห็นมั้ยปึ้งเรียบร้อยตัวต่อไปฮะมีกี่เทิร์นตัวต่อไปมี4เทิร์นเป๊ะๆเลยครับดู4เทิร์นไม่ตีแสดงว่าถ้าผมตี5เทิร์นนี้น่าจะตายนะลองดูโอ้โหที่จริงตี3เทิร์นก็ตายแล้ว3 4เทิร์นก็ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวโหดโหเขามี6เทิร์นว่ะ6เทิร์นแล้วโหตี6เทิร์นแล้วครับปังเรียบร้อยเขาตีผม6เทิร์นเลยนะ6เทิร์นเหรอเขาไม่มีกรอบป้องกันเลยนะผมตีไป2เทิร์นพอแล้วก็ใส่เทิร์นเต็มอ่ะตีไป3เลยปึ้งเพราะยังไงก็ชนะครับตัวต่อไปนี่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมจะตีแบบอัดเต็มเลยฮะนี่8เทิร์นของเราโจมตีไม่รอดยังไงก็ไม่รอดปึ้งโอ้โหอย่างเท่อะถ้ากัดเรียบร้อยฮะVictory ยังไง มาดูกันว่าเราจะได้การ์ดอะไรนะคุณผู้ชมได้ตัวนี้เลยเหรอ Bonds Reward เปิดเลยฮะรออะไรเราโอ้โหนี่ไงตัวที่เราได้มันชื่อว่าอะไรอ่ะ Pyro Raptor อ๋อไอตัวนี้นี่เอง Pyro Raptor เราเคยสู้กับมันเมื่อกี้โอ้ไฮโลแลฟสเตอร์นี่อันนี้อะไรอ่ะได้ของพวกนี้ไฮโลแลฟสเตอร์ไหนดูสิอ๋อนี่ไงแฮชสิแล้วก็ได้อันนี้มาอีกอาคารนี้ทำอะไรเนี่ยน่าจะเป็นอาคารแบบใช้เก็บเงินเอาไว้ขายของได้เงินเข้ามาเก็บเงินอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตรงนี้ภารกิจอะไรเนี่ยเพชร1คืออะไรวะเพชร1คืออะไรอ่ะผมงงไม่เข้าใจเพชร1เฮ้ยอีวูไม่ได้อะไรอ่ะคือตัวที่เรากำลังอีโวลูชันอยู่ฮะพวกนี้อ๋อโอเคเข้าใจเพชร1 2ทับ3หรืออีกตัวหนึ่งผมว่าต้องเป็นการหลุดเวนเลยนี่ครับเกมนี้ที่มันเซ็งอย่างหนึ่งก็มันหลุดกลางคันอ่ะผมไม่ค่อยชอบแต่ไม่เป็นไรมันสนุกนะถามว่ามันสนุกนะว่าที่ผมไม่ค่อยอัดคลิปเพราะว่ามันไม่มีอะไรอัปเดตให้น้องๆดูครับผมก็เลยไม่ค่อยได้อัดนะโอเคประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเราไปเปิดการ์ดนะเล่นๆได้ไดโนแรปเตอร์ป่ะมันชื่ออะไรแล้วแรปเตอร์อะไรไม่รู้อะอะไรแรปเตอร์วะนี่ไงไม่มีพี่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวผมจะพยายามหาอะไรมาทำให้ดูในเกมนี้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอันนี้10,000แล้วมีคนเคยบอกผมจำได้
ว่า 10,000 เนี่ยมันจะไปซื้อไดโนเสาร์อะไรสักอย่างนี้ได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ 10,000 เนี่ยมันจะไปทำอะไรได้หรือถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำให้ดูนะครับผมว่าผมจะเอา 10,000 นี่ไปทำอะไรได้บ้างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรได้โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆ นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปเที่ยวให้กันไว้เจอกันใหม่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย